ลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับในช่วงของความรู้นะพี่ตั้มครับผมช่วงนี้เรียกว่าความรู้ล้วนๆนะคะนะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของเขาเรียกอวัยวะหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องรอถามผู้เชี่ยวชาญเรานะคะเขาเรียกว่าเอ็นร้อยวายค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะท่านนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะนายแพทย์จตุพรปรารถนาดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับผมเอ็นร้อยวายเป็นอวัยวะไหมคะก็เป็นชิ้นส่วนเอ็นนะครับอย่างนึงนะครับซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกระดูกอยู่บริเวณส้นเท้าเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งมีอยู่ที่เดียวคือบริเวณเท้าที่เดียวเลยครับเอ็นร้อยวายมีที่เดียวครับอ๋อมีจะถามว่ามีทั้งสองข้างบ้างหรือเปล่าสองข้างมีสองข้างแน่นอนนะไม่มีข้างเดียวแน่เขาเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวคือการเดินการวิ่งของเราถูกไหมคะถูกต้องครับเขาทำงานอยู่ตรงไหนทำงานยังไงครับคุณหมอครับมันอยู่ที่จุดเกาะบริเวณส้นเท้าด้านหลังบริเวณส้นเท้าด้านหลังโอเคตรงข้อเท้าที่เป็นนูนๆเข้ามานะครับจับไปแล้วเจอนูนๆนี่ด้านล่างครับด้านล่างมันไม่ได้อยู่ตรงตะตุ่มหนูหรอไม่ใช่ครับอยู่ด้านหลังฉันเข้าใจมาตลอดชีวิตว่าอันนั้นตะตุ่มไงถึงเรียกตะตุ่มเอ็นร้อยไหวเกาะอยู่ตรงปลายกระดูกส้นเท้าส่วนด้านหลังครับนะครับจะมีอีกเอ็นนึงที่เกาะที่ส้นเท้าก็คือเอ็นฝ่าเท้าจะอยู่ด้านใต้ค่ะที่เราเหยียบย่ำลงไปอ่ะครับตรงนั้นเพราะนั้นเอ็นร้อยไหวคือเอ็นส่วนด้านหลังครับมีผลในการยืนเดินใช้งานครับค่ะต้องใช้เอ็นตัวนี้ร่วมมันร้อยไปจนถึงไหนคะคุณหมอถึงก็มันเอ็นร้อยหวายไงมันร้อยไปทั้งแต่ตัวร้อยจนร้อยไปถึงตรงไหนอ่ะตัวเอ็นเนี่ยจะเป็นส่วนที่เกาะกับกระดูกแล้วก็จะมีความยาวประมาณนึงนะครับขึ้นไปเกาะกับกล้ามเนื้อน่องครับโอ้เห็นไหมแล้วกล้ามเนื้อน่องก็จะไปเกาะที่ตรงหลังขาพับเข่าครับครับเป็นส่วนมัดเดียวกันทำงานร่วมกันครับเขาทำหน้าที่แบบให้มันยืดหยุ่นให้เดินยืดหยุ่นด้วยแล้วก็เป็นตัวยึดเกาะยึดเกาะเกี่ยวพันกับกระดูกส้นเท้าครับครับแล้วเวลาถ้าจะมีความผิดปกติมีปัญหาเกี่ยวเอ็นร้อยไหวนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาได้บ้างครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการอักเสบนะการบาดเจ็บฉีกขาดครับนะครับไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุการโดนมีดบาดโดนรถชนครับนะครับอะไรก็ได้หรือเล่นกีฬาหนักเล่นกีฬาก็ได้โอเคเอ็นร้อยไหวมีปัญหานี่แหละครับเดี๋ยวเขาบอกว่าอันนั้นคือไปฉีกขาดถูกไหมแล้วถ้ามันอักเสบล่ะคุณหมอถ้าอักเสบก็คือตัวเส้นเอ็นเองเนี่ยเกิดการอักเสบเหมือนข้อต่ออักเสบอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดการเสียดสีการใช้งานการที่มีแรงมากระทำต่อตัวเส้นเอ็นมากเกินไปทำให้เกิดการฉีกขาดบาดเจ็บเกิดขึ้นไออาการสมมติว่าเราได้ยินว่าเอ็นร้อยไหวอักเสบเนี่ยเราทราบว่ามันน่าจะหายได้ถูกไหมคุณหมอมันหายได้ไหมหายได้ครับความรุนแรงของมันเป็นมากน้อยแค่ไหนคะก็ถ้าเป็นเล็กน้อยก็คือบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับมีการอักเสบแบบเล็กน้อยแล้วก็สามารถหายไปเองได้แค่เราหยุดพักการใช้งานนะครับอาจจะมีการรักษาร่วมด้วยเช่นการจัดยาให้ทานการประคบนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเป็นการบาดเจ็บแบบไหนอาจจะประคบเย็นในช่วงแรกถ้าเป็นการบาดเจ็บแบบถูกกระแทกมาฉีกขาดนะครับแต่ถ้าเป็นจากการใช้งานการยืนเดินแล้วอักเสบขึ้นมาก็อาจจะเป็นลักษณะการประคบอุ่นร่วมด้วยครับก็น่าจะช่วยทำให้อาการดีขึ้นการทายาอย่างเงี้ยครับครับถ้ามันเรื้อรังล่ะครับคำว่าเรื้อรังเนี่ยมักจะเกิดปัญหาก็คือไม่ค่อยหายไม่รักษาแล้วแต่ไม่หายพฤติกรรมนั้นๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมักจะเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมด้วยเช่นการเล่นกีฬาบางอย่างเป็นนักบอลเนี่ยใช่การเป็นนักบอลการเล่นแบดเล่นเทนนิสวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเกิดปัญหานี้หรือการเดินในชีวิตประจำวันก็เป็นได้ครับเช่นทำงานค้าขายใช่ไหมครับต้องหยิบของส่งลูกค้าครับนักการตลาดเดินพบลูกค้าบ่อยๆนะฮะก็สามารถเกิดปัญหานี้ได้โอ้ฟังดูมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันได้เลยนะไม่จำเป็นต้องไปเล่นกีฬาหนักๆหรือไปเจออุบัติเหตุเท่านั้นนะครับเวลามันเรื้อรังเนี่ยเราจะรักษายากขึ้นหรือว่ามีวิธีการคำว่าเรื้อรังเนี่ยมักจะไม่หายถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเรารู้ว่าต้นเหตุมันเกิดจากการใช้ครับเราก็ควรจะปรับเรื่องการใช้ให้เหมาะสมค่ะเราก็น่าจะอาการดีขึ้นครับทีนี้มันอาจจะมีกรณีบางอย่างเช่นมีการเรียกว่าบาดเจ็บซ้ำๆเรื้อรังตรงนั้นหรือมีการบาดเจ็บแล้วได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้องนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นหรือกรณีที่อาจจะพบว่ามีกระดูกงอกบริเวณจุดเกาะเส้นเอ็นอันนั้นก็จะเป็นปัญหางอกมาทำไมคะงอกได้ยังไงมันเกิดจากการที่เรามีการอักเสบซ้ำๆเริ่มต้นจากการที่เขาอักเสบนี่แหละถูกต้องเจ็บเล็กน้อยสะสมใช่ไหมฮะเพราะพรุ่งนี้เราก็ต้องเดินทำงานต่อถึงแม้เราจะเจ็บนะครับแล้วก็เกิดการอักเสบนี้สารอักเสบออกมาที่บริเวณที่อักเสบก็จะเรียกเซลล์เข้ามาเพื่อสร้างกระดูกเกิดขึ้นนะเซลล์สร้างก็สร้างกระดูกให้งอกเซลล์ทำลายก็ทำลายเนื้อเยื่อเราให้มันเปื่อยยุ่ยให้มันเสียหายนะครับ
พอกระดูกงอกมันก็จะเกาะตามจุดเกาะเส้นเอ็นตรงนั้นแทรกขึ้นมาครับนะครับขึ้นเป็นจะงอยแหลมๆขึ้นมาได้เป็นก้อนกระดูกเจ็บมาเจ็บครับโอ้โหลองนึกถึงว่าถ้าเอาเข็มไปเสียบไว้ตรงนั้นเจ็บไหมแล้วเราเดินตลอดเวลาถูกกล้าวถูกการขยับเลยครับอย่างนี้เรียกว่าคุณหมอครับอย่างนี้เรียกว่าเป็นอาการอักเสบรุนแรงที่ทำให้เกิดผลเสียหายเยอะที่สุดหรือยังครับหรือว่าจะเป็นรุนแรงได้มากกว่านี้ครับเป็นรุนแรงถึงขนาดเอ็นขาดได้เอ็นขาดแล้วมันก็เดินไม่ได้แล้วคุณหมอก็จะมีปัญหาเรื่องของพอยกตัวอย่างคนไข้แล้วกันนะครับสองกรณีกรณีแรกเดินลงรถเมย์ครับนะฮะคุณป้าคนนึงเดินลงรถเมย์แล้วก็สะดุดครับสะดุดฟุตบาทนิดนึงครับผมปึ๊บครับขาดเลยอุ้ยอีกคนนึงกระโดดขึ้นไปเทคตัวเพื่อตีแบตตบลูกแบตครับเอ็นขาดปึ้งล่วงตรงนั้นเลยอุ้ยตายแล้วเอ็กซเรย์ดูตรงนั้นมีเส้นเอ็นเนี่ยขาดมีกระดูกงอกครับครับบรรจบเหมาะกันอยู่ตรงนั้นครับมันเกิดจากการที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของตัวกระดูกส้นเท้าครับมีกระดูกงอกขึ้นมาแทรกในตัวเนื้อเอ็นครับแล้วสภาพของเนื้อเอ็นตรงนั้นเนี่ยเกิดการยุ่ยครับไม่ยืดหยุ่นได้ดีการเกาะของตรงบริเวณนั้นไม่ดีมันก็เกิดการขาดได้ง่ายบอบบางอยู่แล้วเราไปเจอโอเคจังหวะที่รุนแรงจริงๆครับโอ้โหจะรู้ตัวก่อนนะครับว่าเนื้อเยื่อมันบอบบางอยู่แล้วหรือยุ่ยที่คุณหมอก็คงอาจจะต้องปรึกษาแพทย์นะครับแล้วก็มีการเอ็กซเรย์ดูว่ามีกระดูกงอกหรือยังนะครับกระดูกงอกแล้วเนี่ยมันจะขนาดใหญ่ขนาดเล็กแค่ไหนนะครับลักษณะอาการเป็นมานานแค่ไหนคนที่เป็นมานานโอกาสที่จะเกิดปัญหาย่อมมากกว่าค่ะครับนะครับอาการเอ็นร้อยไหวอักเสบเนี่ยมันจะมีแบบเริ่มต้นบอกเราไหมคะคุณหมอก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอาการเจ็บเวลาเดินแล้วเจ็บอาจจะเป็นเวลาเดินแล้วเจ็บหรือว่าเวลาเดินเยอะๆแล้วมานั่งพักแล้วก็เจ็บบริเวณส้นเท้าด้านหลังเท้าด้านหลังข้อเท้าใช่ล้าวขึ้นมาบริเวณน่องครับซึ่งมักจะเกี่ยวกับการเดินช้อปปิ้งเดินอะไรอย่างนี้ก็ได้โอ้ครับนั่นแหละสิครับคราวนี้พอพันมาถึงเรื่องพฤติกรรมปกติธรรมดาละเดินธรรมดาทำงานธรรมดาแค่ทำงานการตลาดในออฟฟิศเนี่ยก็เป็นได้แล้วตรงจุดไหนที่เราต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับหมอก็คือ1เราควรจะยืนเดินให้เหมาะสมนะครับกับอาชีพการงานเป็นไปได้ก็คือมีชั่วโมงการพักการใช้งานนะครับในแต่ละวัน2การใส่รองเท้าควรจะต้องดูนิดนึงว่าพื้นแข็งพื้นนุ่มอย่างไรนะครับแล้วก็การใส่คัชชูก็จะเจอปัญหาว่าขอบด้านหลังของรองเท้ามันจะไปเสียดสีก็อาจจะทำให้เราเจ็บได้ง่ายนะบางทีอาจจะต้องมีตัวรองมาซัพพอร์ตตรงนั้นให้มันนุ่มขึ้นหรือดีที่สุดก็คือใส่รองเท้าแบบส้นเท้าเปิดไปเลยไม่มีการเสียดสีบริเวณนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือต้องมายืนเดินเยอะครับนะครับครับถ้าเริ่มมีอาการเราก็ควรจะต้องมานั่งดูแลรักษาหน่อยเช่นอาจจะมีการแช่น้ำอุ่นประคบอุ่นตรงบริเวณที่ปวดนะครับแล้วก็การทายาแต่ไม่นวดแรงๆบริเวณนั้นกดนวดแรงๆอาจจะเจ็บมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการออกกำลังกายที่เหมาะสมครับค่ะคำว่านวดอุ่นประคบอุ่นเนี่ยพอเข้าใจนะการทายาเนี่ยเขาทายาแก้อะไรคุณหมอก็เป็นยาลดการอักเสบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อเนี่ยฮะแต่เป็นรูปแบบทาครับนะฮะก็มันจะช่วยได้เฉพาะที่ตรงนั้นมันซึมลงไปถึงใช่ไหมคุณหมอซึมได้ครับแต่ว่าในปริมาณที่ไม่มากนักไม่เหมือนกับการทานยาแต่การทานยาจะไปออกฤทธิ์ทั้งตัวถูกไหมไปตามกระแสเลือดแต่การทายาจะเฉพาะที่ตรงนั้นครับครับครับแต่คนส่วนใหญ่เวลาอักเสบขึ้นมาสมมติเจ็บเอ็นเจ็บกล้ามเนื้อเนี่ยมักจะชอบไปกดคือมีความรู้สึกว่าโอเคเจ็บมันแล้วมันจะหายเงี้ยจริงๆเป็นวิธีที่ผิดเลยใช่ไหมครับหมอก็อาจจะทำให้ขณะนั้นเบาลงแต่หลังจากนั้นอาจจะเจ็บครับขึ้นอยู่ว่าเรานวดแรงนวดเบาอย่างไรถ้านวดเบาๆเหมาะสมก็ไม่มีปัญหาครับนะครับแต่ถ้านวดแรงอาจจะเจอปัญหาได้ค่ะพฤติกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าเนี่ยการดูแลตัวเองก็เช่นประคบอุ่นประคบร้อนมีการทายาและมีพฤติกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมการออกกำลังกายที่เหมาะสมนี่คืออะไรคะคือพอมดฟังอย่างนี้ปุ๊บมันแปลว่าวิ่งไม่ได้ตีแบดไม่ได้เทนนิสไม่ได้กอล์ฟก็ไม่ได้ประมาณนั้นครับแล้วทำอะไรอ่ะก็ว่ายน้ำหรออ่าว่ายน้ำก็ดีครับถูกมั้ยฮะ2ก็คืออาจจะหาการออกกำลังกายโดยใช้วิธีเป็นท่านั่งท่านอนออกกำลังกายเช่นการโยคะครับนะการนั่งปั่นจักรยานใช่การเล่นเวทปั่นจักรยานนี่ก็ต้องประมาณนึงเพราะถ้าเยอะเกินไปมันมีการกระดูกอยู่ดีครับผมนะฮะประมาณนึงอะไรที่หนักเกินไปไม่ดีครับครับเป็นลักษณะท่านั่งท่านอนเพราะว่าไม่ต้องรับน้ำหนักของตัวครับถูกไหมครับนอนมันจะไม่ออกสิคุณหมอมันจะหลับไปเลยนะออกมาก็
ช้อุปกรณ์ช่วยอะอุปกรณ์หลายอย่างที่การเล่นเวทการอะไรอย่างนี้มาช่วยคือเน้นไปในด้านอื่นก่อนดูแลตรงนี้ให้ดีก่อนว่ายน้ำพายเรือนะหรือเป็นกิจกรรมในการออกกำลังกายที่พายเรือไม่ใช่เท้าเกินไปป้าพายเรือคือที่พูดนี่ไม่เคยทำทั้งหมดแหละดูแบบเอ็กซ์ตรีมจังเลยค่ะดูเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตมากครับคุณหมอคะไอ้เปอร์เซ็นต์การเจอของเอนดรอยด์ไหวอักเสบเนี่ยเป็นเยอะไหมคะคุณหมอก็เจอได้อยู่เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าคนไข้เนี่ยจะเดินไปหาที่คุณหมอแผนกไหนครับส่วนใหญ่ก็ถ้าเดินไปหาตามคลินิกก็เจอคุณหมอทั่วไปถูกไหมครับครับถ้ามาโรงพยาบาลที่มีหมอเฉพาะทางก็ส่วนใหญ่ก็จะมาพบกับหมอทางด้านกระดูกและข้อครับแต่บางทีก็อาจจะรักษาเรื่องโรคอื่นอยู่แล้วพอดีปรึกษาเรื่องเจ็บส้นเท้าด้วยคุณหมออาจจะให้ยาไปด้วยก็เป็นหมอแผนกด้านอื่นๆก็ได้แต่ว่าถ้าให้ตรงประเด็นก็น่าจะเป็นหมอทางด้านกระดูกและข้อค่ะมองถึงความรุนแรงระดับของโรคนี้เนี่ยมันเป็นโรคแบบรุนแรงมากไหมคะไม่รุนแรงแต่ทรมานคือมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็การรักษาก็ค่อนข้างจะยุ่งยากเนื่องจากว่าการผ่าตัดเป็นวิธีสุดท้ายที่จะเลือกทำผ่าได้ด้วยเหรอคุณหมอผ่าได้ครับแต่ว่าผ่าไปเพื่อไปลดแรงตึงของเส้นเอ็นนะครับบางคนก็มีลักษณะของกระดูกหมายถึงกระดูกส้นเท้าของเขาเองไม่เกี่ยวกับกระดูกงอกนะครับเจริญยื่นออกมากว่าปกติมันก็จะไปเสียดสีกับเอ็นร้อยหวายได้ตรงด้านหลังก็อาจจะต้องไปตัดกระดูกนะฮะเพื่อให้มันไม่เกิดการเสียดสีส่วนกระดูกที่งอกถ้าในส่วนที่ไม่อันตรายเราสามารถไปเอามันออกได้โดยการผ่าตัดก็สามารถทำได้แต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของเอ็นขาดเปื่อยยุ่ยได้นะครับฟังแล้วมันก็น่ากลัวไงใช่มันก็มีความเสี่ยงทุกขั้นตอนทุกอย่างทุกอย่างค่ะว่าดูแลตัวเองในเบื้องต้นก่อนดีกว่านะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านรอเราอยู่ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะสักครู่เดียวครับ